วันนี้อยู่ที่ตลาดคลองเตยนะครับเห็นเป้แบบนี้ก็มีเดินทางนะครับวันนี้มีเดินทางไปรถไฟนะครับลงสุราษฎร์ธานีแล้วก็เลยซื้อมาหาซื้อของฝากก่อนตอนนี้อยู่ที่คลองเตยนะฮะเดี๋ยวพาชมตลาดก่อนนะครับวันนี้เป้าหมายคือจะมาเอาขนมข้าวเหนียวมูนนะครับแล้วก็เป็นของขนมปังอะไรเนี่ยร้านแปลกๆแต่ว่าเราจะมาหากันที่โรงงานนะครับวันนี้ก็เลยมาดูคลองเตยก่อนอันนี้เป็นของขนมขายส่งนะแต่ว่าเราหาขนมเปี๊ยะร้านมันอยู่ตรงบริเวณแถวๆนี้แหละโซนนี้ก็จะเป็นของแห้งกับข้าวของทางพี่น้องพม่าของเรานะจะเยอะพวกวัตถุดิบปรุงอาหารของพม่าต่างๆวัตสมุนไพรอะไรต่างๆก็จะเยอะเหมือนกันแล้วก็มีผลไม้มีดอกไม้ด้วยนะฮะก็ที่สำคัญนะฮะเตรียมเงินสดมาด้วยนะฮะส่วนใหญ่ร้านจะไม่ค่อยให้โอนกันแต่บางร้านก็โอนได้นะเราเดินหา ATM ก่อนนะฮะหายากมากเลยมึงไม่ได้กดมาตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดมีกะปิน้ำปลาเครื่องแกงพวกหอมกระเทียมมีทุกอย่างเนี่ยคลองเตย everythingไปทางนี้ดูเผื่อมี ATM ฝั่งนี้ก็เป็นของสดนะเป็นผักเป็นอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาอะไรนะมีหมดฝั่งนี้เนี่ยมีปลาดุกเนื้อหมูเนื้ออะไรทุกอย่างมีหมดมีอาหารทะเลปลาหมึกนะฮะสดตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่ได้เงินสดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ได้ซื้อของลักษณะตอนนี้เดินเหมือนตอนนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวบาหลีอินโดนีเซียเลยเดินแบกเป้อย่างนี้นะฮะกลางเมืองร้อนๆกลางวันอย่างนี้เลยที่บาหลีอินโดตอนจำได้เลยตอนนั้นแบบทุลักทุเลมากอาการเดียวกันฮะก็ถือว่าสนุกดีไม่ซีเรียสมากมีแวะมาดูข้าวเหนียวมูนที่สั่งเอาไว้นะกำลังจะขึ้นต้องมารอดีกว่านะฮะจะได้150ครับข้าวเหนียวมูน150ครับ130ชนทิชาข้าวเหนียวมูนกะทิสดตลาดคลองเตยนะครับอร่อยฮะตอนนั้นเคยมาทานแล้วไปซื้อขนมเปี๊ยะร้านตัวเส้นเคียงอะไรสักอย่างไม่รู้นะเราก็ไปหาก่อนนะครับว่าร้านมันโอเคนะกินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับขออนุญาตไม่ขึ้นสะพานลอยนะวันนี้ไม่ไหวแล้วขอแบกไปก่อนเนี่ยมันจะอยู่ใน GPS ก็คืออยู่ในตลาดฝั่งนี้นะฮะตรงตัวเส้นเฮงอะไรสักอย่างนะครับร้านขนมเปี๊ยะไหนวะหาไม่เจอในแผนที่เขาบอกว่าหายากนะต้องลัดเลาะหานิดนึงเราก็ดูของอื่นไปด้วย
ร้านหมูฝอยหมูแผ่นอันนี้ร้านขนมปังร้านขายของกระจุกกระจิกคลองเตยมีทุกสิ่งนะฮะยกเว้นเครื่องปรับอากาศเนี่ยคือที่นี่มีทุกอย่างกับข้าวของสดอะไรเนี่ยมีหมดแต่ว่าไม่ติดแอร์แค่นั้นเองข้าวทุกปกติอันนี้ก็น่าทานนะมีเดี๋ยวหาของที่ต้องการก่อนเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยวนมาใหม่นะตลาดนนท์นะเดี๋ยวเราเดินไปซื้อของที่เราจะช็อปกลับบ้านกันนะครับเป็นเดี๋ยวไปเข้าทางนี้ดีกว่าเป็นตลาดสดนนท์นี่ก็แบกกระเป๋าใหญ่มากเหมือนคลองเตยเลยครับมีทุกอย่างแล้วก็ราคาพอกันเนี่ยถูกๆเหมือนกันพอร้านนี้ก็ดังนะฮะร้านข้าวเหนียวโบนตรงนี้แต่ว่าเรามีแล้วนะงั้นเดี๋ยวเหลือที่ยังไม่ได้ก็คือขนมเปี๊ยะแต่ว่าร้านที่เราซื้อประจำไม่ขายนะเดี๋ยวเราซื้อร้านนี้แล้วกันนะครับร้านนี้ก็น่าจะก็โอเคนะรสชาติใช่ได้ไหม680อันนี้จะถูกกว่าอันนี้จะถูกกว่าใช่ไหมอันนี้ถูกกว่าหนูอันนี้ถูกกว่านิดนึงใช่ไหมเล็กไหนถูกกว่าเล็กเลยจ้าอันนี้ถูกกว่าเอ้าเหรอกล่องเล็กถูกกว่าจ้าไม่ใช่หมายถึงถ้าหารต่ออันอันนี้ถูกกว่า2 4 5 5ได้ไปถูกอันละ55มี10เม็ดก็ตกเม็ดละ550บาทครับได้มา4ถุงนี่กินเองนะไม่ได้เอาไปไหว้เจ้าแล้วก็ซื้อขนมปังกันต่อจริงๆของหวานที่นนท์ก็มีเยอะนะครับตรงซอยนี้ถูกเรียกเบาหวานกันสุดๆกินอะไรดีแต่ไหนๆก็ไหนๆก็ไปซื้อขนมปังนนท์ร้านนี้ขนแน่นดีเอานี่ก็อันนี้ขนมอะไรขนมไทยตอนเย็นก็จะมีเนี่ยนะฮะตลาดริมสองข้างทางของตลาดท่าน้ำนนทบุรีเราจะเริ่มคึกคักกับของกินเยอะของกินของใช้อะไรต่างๆขนมเบื้อง1บาทด้านหน้าเป็นหอนาฬิกาหอมีงานอะไรสักอย่างด้วยนะขายของเนี่ยมันมีงานอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราไปสั่งขนมปังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเยอะไม่รู้จะได้อ๋อร้านนี้ฮะขนมปังเมนูก็ตามร้านขนมปังแปดฮะเดี๋ยวเราถามก่อนจะกินอะไรบ้างเออเอาไส้นี่เราก็สั่งกุ้ยช่ายเดียวนะไทยคลิปเดียวสั่งกุ้ยช่ายกับกุ้ยช่าย7สีที่ท่าน้ำนนท์นะนี้จะบูดหรือเปล่าเดี๋ยวลองเสี่ยงดูเดี๋ยวเราขอจัดระเบียบข้าวของให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:47 แล้วฮะเราก็ได้ของครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารอรถเมล์ไปที่บางซื่อต่อเลยนะครับผมมีรถเมล์กำลังจะมาข้าวเจ็ดพอดีเลยฮะเดี๋ยวเรากินขนมก่อนอยู่ข้าวมากยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้เขาเรียกว่าเหมือนกินขนมลูกโม่งอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟที่เราจะต้องเดินทางกันคืนนี้ทั้งคืนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ที่พาไปซื้อของฝากทั้งที่ตลาดคลองเตยแล้วก็
ต่อด้วยตลาดท่าน้ำนนก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับของพลุงพลังเต็มไปหมดเลยก็จะได้จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามชมในส่วนของคลิปถัดไปเป็นการเดินทางด้วยรถไฟเป็นรถนอนพัดลมนะครับขบวนที่167กรุงเทพกันตังนะแต่เราลงแค่สุราษฎร์ธานีนะครับติดตามชมคลิปถัดไปได้เลยครับคลิปนี้ขอบพระคุณนะครับ